ไปดูอีกสักข้อดีไหมอ้าวดีนะคะข้อนี้บอกว่าอะไรเอ่ยฝึกคิดลองทำค่ะอีกสักข้อหนึ่งอ้าวหยิบสมุดขึ้นมานะคะข้อนี้เป็นการฝึกคิดแล้วก็ลองทำค่ะลองดูนะคะลองดูค่ะกังวลนะคะปลายทางสอนชัยสินธุรักษ์ค่ะเร่งมือนิดหนึ่งนะคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะพร้อมไหมคะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1ให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อที่1ลงในสมุดนะคะเอาละค่ะข้อที่1ให้เด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยของแดงก็คือเพื่อนของเราที่เรียนอยู่ปลายทางนะคะเขาบอกว่าแดงมีเงิน57บาทซื้อเงาะ24บาทโหซื้อแต่ผลไม้นะคะซื้อเงาะแล้วยังไม่พอยังซื้ออะไรต่อคะซื้อแตงโม12บาทแดงเหลือเงินกี่บาทให้เด็กๆต้นทางและปลายทางลอกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกวิเคราะห์โจทย์กันต่อนะคะพร้อมกับเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์พร้อมๆกันเอาละค่ะให้เวลาค่ะเป็นไงคะลูกเสร็จหรือยังเอ่ยลอกโจทย์ประมาณ3บรรทัดนะคะ3บรรทัด3บรรทัดสมุดของนักเรียนนะคะปลายทางนะคะปลายทางเร่งมือนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้ววิเคราะห์โจทย์นะคะเขียนต่อไปว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดเห็นได้หรือเปล่าเอ่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เห็นได้ไหมลูกในบรรทัดต่อไปนะคะ
โจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบประทนนะคะเป็นไงคะลูกเขียนทันไหมคะลูกศิษย์คุณครูปทุมมายี่หล่าคุณครูวิสมัยเมืองโคตรค่ะเด็กๆโรงเรียนบ้านกตตือระนะคะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะต่อไปนะคะรอบโจทย์เสร็จแล้วทำยังไงต่อล่ะลูกจากการวิเคราะห์โจทย์เรื่องราวของแดงนะคะแดงมีเงินกี่บาทเอ่ยกี่บาทคะแดงมีเงิน57บาทซื้ออะไรบ้างซื้อเงาะในราคาเท่าไหร่เอ่ย24บาทแล้วยังซื้ออะไรอีกลูกซื้อแตงโมในราคาเท่าไหร่เอ่ย12บาทเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ทำไมเอ่ยกำหนดมาให้เราเอาละค่ะเขียนลงไปในสมุดนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดเอามาจากไหนเอามาจากข้อความข้างบนนี้แหละซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงแดงมีเงิน57บาทซื้อเงาะ24บาทซื้อแตงโม12บาทเขียนได้ไหมคะเอาลองฝึกเขียนดูจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะตรงนี้คงไม่มีใครสงสัยเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนนั่นเองมีทั้งบวกมีทั้งลบอาจจะมีบวกแล้วก็บวกลบแล้วก็ลบก็ได้ในแต่ละข้อให้เวลาค่ะเอานักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูสิริพรคงมลวรรณนะคะเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเขียนเสร็จแล้วด้วยในเรื่องของสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะเอาละค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดวีรวัฒน์ช่วยตอบดังๆค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือแดงมีเงิน57บาทแล้วต่อไปล่ะลูกกี่บาท24บาทซื้อเงาะแล้วยังซื้ออะไรอีกซื้อแตงโม12บาทเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคุณครูรัชนีพรไม่ได้คิดเองเอามาจากโจทย์นะคะข้างบนนี้แหละเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะคะแล้วเขียนลงไปในสิ่งที่โจทย์กำหนดค่ะเอาเร่งมือนิดหนึ่งนะคะวันนี้เรามาฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์กันก่อนยังไม่แสดงวิธีทำนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะซึ่งเด็กๆต้องหาคำตอบนะคะในเรื่องของการแสดงแนวคิดและวิธีทำซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะตอนนี้เด็กๆต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะเอาเร่งมือนิดนึงค่ะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะคุณครูบุญเหลือแจ้งใจค่ะคุณครูปทุมมายี่หล่านะคะคุณครูพันนีคุณครูปราณีเขียวไม้งามนะคะดูสิดูหมู่เขา
ต่อไปค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อไปก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามอะไรเอ่ยข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแดงเหลืองเหลืออะไรเอ่ยแดงเหลือเงินกี่บาทนะคะนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือแดงเหลือเงินกี่บาทเอามาจากไหนล่ะคะก็เอามาจากโจทย์ข้างบนนี้แหละเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเอาเร่งมือนิดนึงค่ะเดี๋ยววันนี้มีการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำต้องวิเคราะห์โจทย์ข้อที่1ให้สำเร็จก่อนนะคะแล้วการบ้านของหนูก็จะเป็นข้อที่2นะคะตอนนี้ข้อที่1ทำงานให้สำเร็จสำเร็จไหมคะอ้าวแดงเหลือเงินกี่บาทนะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาง่ายไหมไม่ง่ายนะคะถ้าหลายคนอ่านหนังสือไม่ออกก็จะทำไม่ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบแดงเหลือเงินกี่บาทน้องเวฟค่ะน้องเวฟทำได้หรือเปล่าเอ่ยเวฟสปาเอาเสร็จแล้วเวฟสปาบอกว่าเสร็จแล้วจากพี่ตั้มนะคะเวฟสปาเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอันแน่ยิ้มสวยด้วยต่อไปค่ะต่อไปผ่านนะคะตรงนี้นักเรียนปลายทางผ่านไหมคะอ้าวผ่านกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าเสร็จแล้วต่อไปก็คือประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆตัดข้อความตรงนี้ออกนะคะแล้วเขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์ค่ะเริ่มต้นด้วยปลออาประเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะเสร็จแล้วเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิเสร็จแล้วประโยคสัญลักษณ์จากเด็กชายวีรวัฒน์พระขันชัยนะคะวันนี้มาทั้งพระขันชัยพระขันเพชรกันเลยค่ะอ้าวพระขันชัยเอามาให้คุณครูดูสิลูกคนนี้เขาคิดเร็วนะคะแล้วก็คิดแรงด้วยทั้งเร็วทั้งแรงโอ้โหใช้เวลาไม่นานนะคะคนนี้ใช้เวลาไม่นานเลยอ้าวไปดูกันเลยค่ะตรงไหนเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ค่ะเห็นไหมคะโอ้มีต่อตรงนี้นิดนึงเหรอลูกจริงๆแล้วต้องให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะยกมาเขียนข้างล่างทั้งหมดนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะจากเด็กชายวีรวัฒน์บอกว่า57ลบด้วย24แล้วยังลบด้วยอะไรอีกลูก12ตรงนี้ต้องวงเล็บปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องหยิบตรงนี้เอามาเขียนข้างล่างได้ไหมให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันจะได้ไม่งงนะคะเอาละค่ะประโยคสัญลักษณ์แดงมีเงินอยู่57บาทซื้อเงาะในราคา24บาทใส่เครื่องหมายอะไรคะลบวงเล็บปิดด้วยนะคะต่อไปนำเงินที่เหลือไปซื้ออะไรต่อแตงโมในราคา12บาทเห็นไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่าหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่คุณครูกำหนดให้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อไม่ยากดูของคุณครูบ้างThank you.
สุดท้ายก็คือแดงเหลือเงินกี่บาทนะคะตรงนี้วงเล็บคู่หน้านะคะจะได้ไม่งงดีไหมคะดีนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่าคุณครูมีสมุด18เล่มซื้อมาอีก40เล่มแจกให้เด็กไป35เล่มคุณครูเหลือสมุดกี่เล่มตรงนี้ให้เด็กๆลอกโจทย์แล้วไปวิเคราะห์โจทย์ที่บ้านนะคะเป็นการบ้านค่ะเก่งมากนะคะเด็กชายวีรวัฒน์พระขันชัยเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะคะช่วยเร่งมือลอกโจทย์ในข้อที่2ให้สำเร็จในชั่วโมงนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นการบ้านไปฝึกอ่านไปฝึกวิเคราะห์พร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์ในข้อที่2ค่ะคุณครูให้เวลาอีก3นาทีนะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะเด็กๆลอกโจทย์ข้อนี้นะคะไปทำเป็นกันบ้านอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านโจทย์เมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมลูกฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะนะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะลูกนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะเร่งมือลอกโจทย์ในข้อที่2ของคุณครูเป็นการบ้านด้วยนะคะขอความกรุณาคุณครูปลายทางช่วยลอกโจทย์ในข้อที่2ขึ้นกระดานให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเป็นไงคะเวลาใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะคะเป็นที่น่าเสียดายอีกแล้วค่ะเวลาของเราเป็นยังไงคะพี่ตุ๊กตาน่าเสียดายนะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วเด็กๆ กำลังมีความสุขสนุกสนานนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของหนูวันนี้อย่าลืมนะคะทำให้เสร็จแล้วนำส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทีมงานพี่ตุ๊กตาพี่ตั้มนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ